ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุไหมครับครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องก้าวเข้าสู่มาครับ 1.11 กันแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับแมปที่แล้วขอประทานโทษด้วยนะครับแมปหายครับ ไม่รู้อยู่ดีตอนฟอร์แมตเครื่องลืมแบ็คอัพอีกแล้วนะครับขอประทานโทษอย่างสูงมากนะครับตอนนี้ก็เลยมาทำเป็นโปรเจกต์ใหม่ในการเนาะเป็นมาครับ 1.11 นะครับอินโทรเริ่มได้ก็ต้องกล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับนี่เรื่องสมัยครับคือหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาสู่มาครับเวอร์ชัน 1.11 กันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการเอาชีวิตรอดนะครับในพาร์ทนี้ก็เป็นการเอาชีวิตรอดภายในคืนแรกนะพาร์ทที่อยู่ฝั่งนี้ครับมองไม่เห็นพาร์ทที่พาร์ทที่อยู่ฝั่งนี้นะครับป่ะเริ่มนี่ครับเจอมาเจอแตงโมเฉยเลยนะครับเฮ้ชีวิตในตำนานนะครับเอาแตงโมก่อนแตงโมเกิดมาเจอแตงโมเฉยเลยเยี่ยมนะครับโดยพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เหมือนเป็นในเหมือนของไอ้โปรเจกต์อื่นนั่นแหละที่แบบอะไรเอาชีวิตรอดในคืนแรกนั่นแหละครับแต่ใน 1.11 เนี่ยเห็นบอกว่ามีไอเทมมาใหม่เยอะมากนะครับทั้งสัตว์เอ่ยทั้งบล็อกนี่น่าจะไม่มีอะไรใหม่นะยกเว้นเป็นบทแบบพวกอะไรตัวอะไรม็อบตัวใหม่นะครับก็คือพวกแบบลามะหรือไม่ดีไม่ใช่ลามะดิลามะแล้วก็พวกสัตว์ตัวอื่นนะครับก็ไปนั่งแอบส่องมาตอนที่เขาปล่อยอัปเดตมาใหม่ๆเนาะโอเคตัดต้นไม้ดีกว่านะครับ taking wood ตัดนี่ครับ get the wood ก็ตอนเดียวเขาอยากจะมีขึ้นเนาะอันนี้ก็หนึ่งท่อนนะครับต่อไปนะ achievement ที่เราต้องทำนะครับก็คือ achievement อะไรแป๊บนึงที่เราต้องทำนะครับก็คือ achievementบูเดนคัพติ้งเทเบิลครับฝนตกในคืนแรกโอ้โหจำได้ว่าเขตโซนร้อนไม่มีฝนอันนี้เขตโซนป่าอะไรไม่รู้นะครับนี่ก็ไม่มีฝนนะครับเราก็เจอฟักทองด้วยเยี่ยมเราได้ฟักทองเลยนะครับโอ้โหโปรเจกต์นี้ผมว่าไปรับลื่นกับคำว่าฟักทองแน่นะครับเพราะผมชอบฟักทองมากนะครับในการที่แบบสร้างแบบพวกแบบโคมไฟหรือการเอาไปตกแต่งภายในบ้านนี่แหละนะครับสวยนะมันสวยดีนะฟักทองมันสวยดีนะครับไปตัดต้นไม้ก่อนตึ๊กตึ๊กโดยที่คิดในโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือผมอยากจะแบบไม่อยากจะเล่นในแบบเดิมเข้าใจนะครับก็คือในแบบนี้แบบที่แล้วอ่ะเราเกิดบนเกาะแต่นี้ผมยังไม่ได้เดินสำรวจนะว่าเป็นเกาะหรือมันเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับถ้าแผ่นดินใหญ่ผมจะแบบสบายใจมากเลยนะที่มันเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับแต่นี่คือมันไม่ใช่แผ่นดินใหญ่เนาะก็ต้องทำความเข้าใจกันหน่อยเนาะว่าไอ้พาร์ทไอ้ของโปรเจกต์ที่แล้วเนี่ยไอ้ซีซั่น2ของซีรีส์ที่แล้วเนี่ยก็คือมันเป็นเรียกว่าไงนะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเล็กๆทำให้เราต้องแบบขยายอาณาเขตภายในเกาะใช่ไหมอันนี้มันเราอยู่ในอะไรเขาเรียกว่าอะไรแผ่นดินใหญ่นะแต่แผ่นดินใหญ่นะเท่าที่ผมดูนี่ก็แบบลาอาณาเขตทนกันมากเลยนะครับก็น่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับเนาะเขตน่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็แบบหลายไบโอมชนกันมากนะครับนี่ก็แบบเป็นการตัดกึ่งกลางไบโอมนู่นนี่นั่นนะครับเรามาสร้างบ้านในไบโอมตรงไปว่าไบโอมอะไรวะตอนนี้นะครับเราสร้างอยู่ที่ไบโอมซาวานานะครับก็โอเคไบโอมซาวานาก็ไบโอมซาวานานะครับนะเราก็จะสร้างบ้านกันตรงแถวๆนี้แหละตัดต้นไม้วาโตคาร์ฟก่อนดีกว่าวาโตคาร์ฟก่อนจะได้หาจุดสร้างบ้านนะครับจุดสร้างบ้านเราจะเอาใกล้ๆจุดเกิดแล้วกันว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอแกะนะครับตอนนี้คือยังไม่เจอแกะนะเลยขอสร้างใกล้ๆจุดเกิดไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบโซนสปาวช้างนะเป็นโซนอุ้ยอันนี้ไม้โอ๊กชอบไม้โอ๊กนะครับไม้โอ๊กโอ้โหมีไม้โอ๊กใช่ปะมีต้นไม้โอ๊กปะไม้โอ๊กปะไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่ไม้โอ๊กนี่ไม้จังเกิลแล้วแต่ไมค์ครับอัปเดตมาทีนี้แบบไม่รู้เลยนะว่าต้องการต้นไม้อะไรบ้างนี่ขอตัวต้นหน่อยตัวแซปปิ้งหน่อยขอแซปปิ้งของต้นโอ๊กหน่อยลูกแซปปิ้งค่ะตกหน่อยดับหน่อยดับหน่อย
สปิงดรอปให้ผมหน่อยสปิงสปิงดรอปแล้วดรอปอันเดียวเองเหรอสปิงสปิงขออีกเยอะๆขออีกนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมชอบต้นไม้ผมชอบไม้ชนิดนี้นะครับว่าที่เท่าที่มองไปข้างหน้านี่ก็เจอแต่ต้นจังเกิลทั้งนั้นเลยไม่เอาดีกว่าจังเกิลเดี๋ยวค่อยไปใช้แบบพวกไม้สารพัดประโยชน์นะแบบเอาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ใช่แบบการก่อสร้างบ้านเพราะมันเป็นไม้ที่สีมันไม่ค่อยสวยผมไม่ค่อยชอบสีไม้มันแล้วก็ประตูมันก็แบบมันเป็นประตูแบบแปลกๆนะครับโอเคเจอสปริงได้ใช้พอสมควรแล้วเนาะมั้งโอเคปะโอเคหรือยังไหนดูดิไม่มีสปริงลงเหลือแล้วเนาะโอเคนะครับเราก็ปลูกสปริงไว้แถวนี้เลยแล้วกันนะครับสปริง and อันนี้ก็ไอตัวต้นไม้ของซาวานานะครับเราก็ไปปลูกตรงเขตส่วนซาวานามันนั่นแหละนะครับมันจะได้แบบฮะโอเคการสร้างบ้านที่ดีนะครับเราต้องเอามาชนิดตอนนี้เราก็ขอเอามาชนิดอื่นๆไปใช้ก่อนเนาะการสร้างบ้านนะครับเราจะมาสร้างอะไรดีกว่าหรือเปล่าดูดินะครับครับของดีกว่านะครับในพาร์ทนี้นะครับขอครับในระดับหนึ่งแล้วกันอ่ะขั้นแรกครับที่มันต้องมีนะก็คือที่ตัดไม้ต้องมีป่ะที่ตัดไม้ไม่ต้องมีนี่เราต้องใช้พิแอคนะครับแล้วทำฟาร์มแล้วก็ตัดต้นไม้มันมีอาชิเมนต์ป่ะไหนดูดิอยากทำอาชิเมนต์มีดาบทำดาบนะครับดาบเลยทำจากหินดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เก็บไว้นะครับเก็บไว้มั้ยเก็บไว้ทำไมเนาะทำอันนี้เลยแล้วก็ทำอันนี้เลยแล้วกันนะถ้าอุปกรณ์มันครบนะครับแล้วก็ทำกล่องเก็บของนะครับกับเข้ารวมสิลูกอยากเก็บของสัก2ใบนะครับโอเคบ้านเราจะเอาเล็กๆสไตล์แบบเรียบง่ายนะครับตอนนี้ขอเรียบง่ายก่อนขอทำแบบสไตล์เรียบง่ายนะครับไม่ต้องเน้นอะไรมากนะก็คือเป็นสไตล์แบบเรียบๆไปเลยนะครับรออันนี้บ้านเรายังไม่ต้องหลังใหญ่มากหรอกเพราะเราคงไม่มีอะไรทรัพยากรที่ต้องมานั่งเก็บเยอะมากนะครับก็ทำบ้านแบบทรงสไตล์แบบง่ายๆนะครับ easy is win นะครับทรงที่ง่ายสุดก็คือโทษไม้อกปึ๊บประตูต้องใช้ไม้เยอะต้องใช้ไม้3ไม้เท่าไหร่วะต้องใช้ไม้6อันไม่ใช่เหรอใช่ไม้6อันแล้วก็ตัดมาเลยเอาคือไม้เรายังไม่ต้องปูพื้นเยอะขนาดนั้นหรอกคือเราเน้นความเราผมชอบสีไม้6ไงครับผมไม่ค่อยชอบสีไม้สีอื่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีใส่สันทัดกับไม้ชนิดอื่นสักเท่าไหร่นะครับได้ประตูมาแล้วนะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้กับส่วนอื่นเลยแล้วกันเนาะเนี่ยบ้านเราต้องเป็นบ้านหลักสีนะครับตึ๊บมานี้เหลือแล้วไม้จังเกิลเราหายไปไหนหมดแล้วเหรอโอ้เป็นบ้านสไตล์ที่แบบใช้เยอะใช้ไม้เยอะอยู่พอสมควรนะเนี่ยนะครับเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับในศักราชใหม่นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ผมอัดในวันที่2ธันวาคมนะครับถือว่าเป็นวันเริ่มศักราชใหม่ของรัชกาลที่10นะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้นะว่าตอนนี้ประเทศไทยเรานะครับเข้าสู่รัชกาลที่10เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรงพระเจริญนะครับ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วไงก็หาเอาข่าวมาอัปเดตหน่อยเพราะเผื่อแบบบางท่านยังไม่ได้ติดตามสถานะบ้านเมืองตอนนี้นะก็ถือว่าตอนนี้เท่าสู่รัชกาลที่10อย่างเป็นทางการนะทางรัฐบาลได้ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วเนาะรัชกาลที่10ก็เป็นอะไรอ่ะพระนามเต็มนี่จำยังไม่ได้นะครับเนาะจำได้แค่ว่าเป็นถือว่ามีเป็นรัชกาลที่10แล้วนะครับถือเป็นประกาศจะเป็นทางการแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จำได้เพียงเท่านี้แหละสมองมีไว้จำอะไรนะครับก็ไว้จำเรื่องที่อยากจะจำนะครับตอนนี้คือติดตามสถานะบ้านเพื่อนก็ติดตามแต่คือยังไม่ค่อยได้แบบจริงจังนะครับก็คือ
รู้ข่าวเฉยๆนะครับก็แค่ว่าแบบอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นะได้ทําการขึ้นแต่งตั้งเป็นอย่างเป็นทางการแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็คือสถานะบ้านเมืองจะเป็นทางการผมก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่กันเนาะก็เลยยังไม่ค่อยอะไรมากเดี๋ยวกลัวโดนเดี๋ยวโดนปิดช่องไม่ดีนะครับเราจะไม่เป็นช่องการเมืองนะแต่ก็ถือว่าเป็นขอให้รัชกาลที่10ทรงพระเจริญนะครับกราบจริงไม่วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับนะให้พ้นคืนแรกให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะเรื่องอื่นไว้ที่หลังนะครับอันนี้ก็เสาโอเคมาไม่พอต้องการไม้เยอะๆเริ่มมืดแล้วเพื่อในพาร์ทหน้านะครับอันนี้เราจะเป็นอะไรเรียกว่าอะไรนะซีรีส์ที่อยากจะให้มีผู้เล่นมาเป็นส่วนร่วมมากนะครับใครที่อยากจะเล่นแบบเป็น ID แท้เนาะมีไมค์มีอะไรพร้อมก็สามารถทักมาทางแฟนเพจได้แล้วกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้แล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากเล่นหรืออะไรเนี้ยแต่ไม่ใช่แบบคอมเมนต์กวนตีนนะครับขอต้องเน้นว่าไม่เอาคอมเมนต์กวนตีนนะครับคอมเมนต์กวนตีนเนี่ยคือคุณจะโดนบล็อกตั้งแต่คุณพิมพ์นั่นแหละนะคุณจะโดนพิมพ์ไปปุ๊บคุณกดคอมเมนต์ปุ๊บมันไม่ขึ้นหรอกครับมันจะมาขึ้นรีพอร์ตช่องคุณเลยนะครับนั่นแหละสไตล์อินดี้ของช่องผมนะครับคอมเมนต์แบบคลิปอะไรอ่ะเม้นหนึ่งเม้นสองอะไรแบบนี้เราก็แบบไปซะบินไปเถอะนะครับคอมเมนต์แบบนี้นะไม่ชอบเลยนะครับขอเป็นสาระเป็นทางการหน่อยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบเนี้ยพี่เรียนที่ไหนนู่นเลยครับไปดูที่เว็บไซต์นะครับ mnthailand/about นะครับนั่นคือ about ส่วนบุคคลของผมเลยนะก็คือแบบจริงๆนะไม่มีการดัดแปลงนะก็คือส่วนสูงอายุเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้ก็ใครอยากให้พี่เบิร์ธเดย์ก็ให้พี่เบิร์ธเดย์ได้นะครับพี่ถือเป็นการขอของขวัญแบบโคตรหน้าด้านมากนะครับอย่าทำตามนะจ๊ะเด็กๆนะข้อมูลส่วนตัวผมนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นั่นนะเป็นแบบแต่ไม่ใช่แบบเป็นข้อมูลที่แบบคุณจะเอาไม่สเปย์ทำไม่ดีไม่ร้ายได้เป็นข้อมูลที่แบบเป็นพับบิกนะครับก็คือเหมือนเป็นอะไรบุคคลสาธารณะเนี่ยคือเรายังเป็นแบบเหมือนเป็นบุคคลมีตัวตนไงก็เลยทำให้คนสามารถค้นหาได้อย่างเช่นแบบต้องการจ้างงานเนี่ยต้องการรู้ชื่อจริงเผื่อเรามีเกิดไปเรื่องแบบทะเลาะวิวาทกันมาเขาก็คงไม่ต้องไปจะได้ไม่ต้องไปตั้งตามหาชื่อจริงไงผมก็เลยแบบบุคคลสาธารณะอยู่แล้วดินะครับก็สามารถติดต่อได้หมดเลยนะครับว่าเราทิ้งข้อมูลติดต่อสื่อสารหมดเลยนะครับติดต่อคือผมไม่ติดผมจำไม่ได้ว่าผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์ผมไว้หรือเปล่านะคือผมทิ้งไว้อีเมล Facebook แฟนเพจแล้วก็YouTube channel อะไรแบบนี้เผื่อบางคนเขาต้องการติดต่อด้านงานใช่ไหมตอนนี้ผมก็รับจ็อบด้านงานอยู่นะครับเผื่อใครเหมือนแบบพวกแบบร้านสปอนเซอร์ด้านเกมเข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะฮะก็ติดต่อครับเป็นสปอนเซอร์ได้เลยครับผมตอนช่วงนี้กระเป๋าตังค์แฟบมากเลยนะฮะแบบสามารถเปิดออกมาแล้วมีแต่แบบใยแมงมุมนะครับก็ใครที่อยากจะเป็นสปอนเซอร์รายการผมก็ขอนะทำมา4ปีแล้วนะครับเห็นเลขซับขนาดนี้4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ4ปีทำไมมีแค่นี้นะไม่ค่อยขี้เกียจทำมากเลยนะแบบเวลาว่างทำถ้าไม่มีนะช่วงนี้เรียนหนักกิจกรรมเยอะมากนะกิจกรรมของทางที่วิทยาลัยเนี่ยเยอะมากนะครับเนาะถ้าใครยังไม่รู้นะก็นะรู้ไว้นะครับว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมงานเยอะมากนะครับตั้ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้เรียนเลยนะครับพูดจริงนะครับไม่ได้เรียนเลยนะครับมีแต่แบบไปโดนใช้งานกิจกรรมของทางวิทยาลัยนะครับเต็มพิกัดนะครับเยอะๆมากนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วก็โดนไปทํางานที่นู่นบ้างทํางานที่นี่บ้างมีงานเข้ามาตรงนู้นบ้างอะไรอันนี้บ้างแล้วคืองานการจ้างนี่โคตรน้อยเลยนะครับแบบกระเป๋าตังค์แฟบมากเลยนะช่วงนี้ก็อยากจะขอแบบคนใจบุญแบบนี้อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์ channel แบบนี้ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับทิ้งอีเมลให้เลยนะครับอีเมลเราในการติดต่อธุรกิจสามารถดูได้ที่ลิงก์ description ไม่ดีไม่ใช่ description ต้องเรียกว่า description ก็มีอีเมลนะครับติดต่อสับสนรายการได้นะเห็นปะเราต้องใช้ช่วงเวลาในคลิปวิดีโอของเราให้เป็นประโยชน์นะครับโปรโมทการให้แบบคนมาเป็นสปอนเซอร์ช่องแม่งเลยนะครับอีกรรมอยากหาสปอนเซอร์อยากหาสปอนเซอร์จริงๆเลยอยากหาสปอนเซอร์แบบใจดีนะแบบพวกแบบสับสนุนโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยเอาโน้ตบุ๊กมารีวิวแล้วใช้สักเดือนสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์แบบเนี้ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่แบบฟินนะครับฟินมากนะแต่แบบมีสปอนเซอร์รายการแบบสปอนเซอร์พวกแบบเหมือนแบบ
เอาโน้ตบุ๊กมารีวิวเนี่ยก็ให้เขาก็จะให้เราใช้ฟรีประมาณสักเกือบ1เดือนนะครับต่ำสุดก็ประมาณ1อาทิตย์นะให้เราได้รีวิวของเขานะครับก็แบบติดต่อได้นะครับเพื่อสปอนเซอร์ด้านเทคโนโลยีนะครับก็รออยู่นะครับรอคนอยู่นะครับนะผมรอพวกคุณอยู่นะครับขอร้องนะติดต่องานผมเถอะนะครับช่วงนี้แกร็บกินแล้วนะครับช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเห็นจะอาจจะเห็นว่าผมลงเยอะอาจจะเยอะเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าไม่รู้อ่ะคือกระเป๋าตังค์แห้งแล้วอ่ะอยากจะทําหาเงินแล้วอ่ะพูดแบบจากใจจริงนะครับพูดจากใจจริงว่าตอนนี้กระเป๋าตังค์แฟบมากนะครับก็เลยขอลงแบบทีๆเลยนะครับวันนึงอาจจะแบบวันเว้นวันเหลือสัปดาห์ละ7คลิปเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะนะต้องพูดว่าอาจจะนะครับผมอาจจะไลฟ์สตรีมวันเว้นวันแล้วก็ลงไมน์คราฟต์สลับเปลี่ยนไปกับเป็นแมปเป็นมินิเกมบ้างเป็นอะไรซีรีส์อื่นบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นประกาศเป็นทางการนะเนาะนะครับก็จงทราบไปนะว่าผมจงใจที่จะโปรโมทช่องตัวเองอย่างสูงที่สุดนะครับสักครู่นะครับต่อก็คือจงใจนะครับโปรโมทให้ช่องตัวเองเนี่ยมาเป็นจุดสนใจได้นะเพราะช่วงนี้ก็คือเขาติดต่อมานะบอกว่าทำไมอะไรยังไงทำไมทำมา4ปีแล้วมันยังมีผู้ติดตามแค่นี้อะไรอย่างนี้ก็คือไม่ค่อยสันทนากับ YouTube สักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอะไรมากก็คือเป็นบุคคลที่ชอบอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับพูดประมาณนั้นเลยนะครับก็คือชอบถ่ายรูปกูก็ซื้อกล้องชอบด้านแคทเกมก็มีอุปกรณ์ครบนะแต่คือด้วยความที่ว่าสมองผมเริ่มตันแล้วนะครับคือตอนนี้แบบทำตรงนู้นปุ๊บอยู่ดีก็จะมีคอมเมนต์แบบอินดี้สไตล์นะครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะมาคอมเมนต์แบบว่าอะไรอ่ะไปก๊อปคนนู้นทำไมสมองไม่มีคิดหรออะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็แบบมาลุมมาในคอมเมนต์นั่นอ่ะจะมีคนตอบแบบที่คลิปอื่นไม่คอมเมนต์นะมาคอมเมนต์คลิปนี้กันลุมกันระนาวเลยนะแบบเหมือนมาตั้งใจแบบเฮ้ยกูมาคอมเมนต์คลิปนี้โดยเฉพาะอะไรเนี่ยนะครับแล้วแบบคลิปนั้นก็แบบไม่ต้องบอกนะผมไม่บอกนะว่าคลิปไหนนะครับอาจจะไปนั่งดูก็ได้นะว่าแบบสมองไม่มีหรอต้องไปก๊อปพี่แท็กต้องไปก๊อปอะไรแบบนี้ต้องไปก๊อปคนอื่นคิดเองบ้างดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหแบบคอมเมนต์แบบนี้นะปวดหัวนะจริงๆพูดตรงมากเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้แบบพูดตรงเลยนะครับแบบพูดตรงทำโมสังโคอะไรแบบนี้แหละนะครับพวกแป๊กกูก็มานะครับโทษฮะใครที่อยากเจอผมนะสามารถไปที่สนามหลวงได้นะในวันอังคารที่6ธันวาคมนะหรือหลังวันคล้ายวันพระราชสมทบของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโอ้โหไม่มีไม่เชี่ยตายแน่ๆตายแน่ๆตูนี่แหละจะตายจริงนะครับก็ถือว่าใครอยากไปพบเจอผมแบบตัวเป็นๆแบบนี้อยากไปต่อยผมอยากไปตบผมอะไรเนี่ยอยากไปเตะผมเล่นนะครับก็เชิญได้ที่สามหลวงนะครับอีกรรมอย่าทำจริงนะไม่เอาไม่ดีมันไม่ดีมันไม่ดีบอกว่ามันไม่ดีไงบอกว่ามันไม่ดีบอกว่ามันไม่ดีไงบอกว่ามันไม่ดีไงมันไม่ดีที่จะทำร้ายคนอื่นนะครับเราก็แบบนะครับของกันต่อดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาทำที่ขุดนะครับเราจะไปขุดเหล็กกันนะครับพัดหน้าเดี๋ยวเราไปขุดเหล็กกันดีกว่านะครับฮะต่อเผาทำได้ใช่ไหมได้โอเคต่อเผาที่เหลือเก็บยังอยู่หน้าบ้านไหมอยู่เว้ยขุดไม่อย่าเข้ามานะอย่าไม่เอาไม่ให้เข้านะครับถือว่าพูดจะไปทางการแล้วกันนะครับว่าซีรีส์ใหม่ของเราได้เริ่มต้นนะครับในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะผมอาจจะต้องพูดว่าอาจจะนะว่าผมจะไลฟ์สตรีม GTA ตอนนี้ช่วงนี้กำลังติด GTA มากนะก็คือเป็นช่วงปั๊มเวลปั๊มเงินแล้วก็อะไรแบบนี้นั่นแหละผมก็เลยจะสตรีม GTA บ่อยมากนะครับอาจจะบ่อยมากถึงบ่อยมากๆเลยแหละนะครับเพราะว่า GTA แม่งช่วงนี้ปั๊มเวลบ่อยก็เลยแบบอยากจะ
หาคลิปอะไรลงบ้างนะไม่รู้จะลงไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วไงแล้ว Minecraft ไม่อยากจะไลฟ์สตรีมนะเพราะว่า Minecraft เนี่ยผมอยากจะลงเป็นแบบเป็นโปรเจกต์อ่ะคือเป็นโปรเจกต์ที่มันต้องลื่นนะครับต้องเน้นความลื่นไหลของตัววิดีโอหรืออะไรแบบนี้นะครับถ้าไลฟ์สตรีมนี่แม่งไม่รู้ว่าสเปคเป็นอะไรนะครับคอมพิวเตอร์ผมแม่งสามารถไลฟ์สตรีม GTA ออนไลน์ได้ที่30เฟรมนะแต่ถ้ามาไลฟ์สตรีม Minecraft นะครับเฟรมเรทดรอปแม่งสุดยอดอภิมหาโคตรดรอปเลยนะครับไม่รู้ว่าผมตั้งค่าเหี้ยอะไรผิดไปนะครับก็ขอประทานโทษในส่วนนี้ด้วยกันนอกที่ผมจะไม่ได้สตรีม Minecraft นะครับอาจจะมีการสตรีมนะแต่อาจจะไม่ใช่ในเร็วนี้แน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ตามชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับในคืนแรกในคืนนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายครับกดติดตามแล้วกดดูคลิปอื่นของเราได้นะครับบายครับเย้บายครับ